ุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่คุณสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะมาต่อกันที่เรื่องความสวยความงามกันอีกแล้วแต่ว่าในเบรกนี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะเจอเลยอ่ะเรื่องของสิวถูกต้องเลยแล้วจะบอกว่าคนที่เป็นสิวหรือสาวๆที่เป็นสิวเนี่ยนะนอกจากแบบเป็นปัญหาที่แบบทำให้รู้สึกว่าฉันไม่สวยฉันไม่มั่นใจฉันไม่กล้าที่จะออกจากว่าแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะบางทีเนี่ยปัญหาสิวเนี่ยไม่ได้เกิดจากต่อมไขมันใต้ผิวหนังหรือว่าผิวหน้าสกปรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะอยากจะบอกเลยว่าบางทีเนี่ยการเป็นสิวแล้วก็การเป็นสิวที่ตรงไหนจุดต่างๆเนี่ยบอกด้วยนะว่าคุณอาจจะเป็นโรคอะไรก็ได้อาจจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าสิวขึ้นตรงไหนแล้วอวัยวะภายในของเราเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มกันที่ของพี่อิ๋วเลยดีกว่าเริ่มกันที่ตรงหน้าผากกันเลย อันนี้เป็นกันบ่อยๆเลยเป็นกันบ่อยเป็นกันเยอะเลยนะบางคนก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยสิวขึ้นตรงหน้าผากนี่เป็นเพราะว่าโดนผมโดนอะไรไรผมสกปรกไม่สระผมโดนฝุ่นโดนละอองจะทำให้เป็นสิวตรงหน้าผากนะคะซึ่งการเป็นสิวตรงหน้าผากเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการย่อยเนื่องจากสารพิษสะสมแล้วก็การขาดน้ำค่ะคุณผู้ชมทางแก้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดื่มน้ำเพื่อที่จะขับสารพิษออกมาจากร่างกายควรจะดื่มน้ำตลอดทั้งวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนแล้วก็เครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็นดีที่สุดค่ะการดื่มชาเขียวนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นกันค่ะเนื่องจากอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะมีส่วนช่วยในการล้างสารพิษในร่างกายค่ะค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนหรือสาวๆหลายๆคนหรือคุณผู้ชายหลายๆท่านนี่นะคะที่สิวขึ้นจมูกเดี๋ยวอยากจะบอกเลยว่าอาจจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะเพราะว่าจมูกนี่นะคะเป็นอวัยวะที่เชื่อมโยงกับหัวใจโดยตรงหากเกิดมีสิวขึ้นหรือว่าจมูกบวมนี่ค่ะอาจบอกได้ว่ามีอาการความดันโลหิตสูงค่ะพี่อิ๋วคะแล้วก็รวมไปถึงกุญแจสำคัญนี้นะคะในการแก้ปัญหานี้อยู่ที่การปรับเปลี่ยนการทานอาหารหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ให้พลังงานค่ะลดการบริโภคเกลือแล้วก็รับประทานผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงให้กับหัวใจแล้วก็ลดความดันโลหิตอีกด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหสิวขึ้นตรงจมูกนี่หมายถึงว่าตรงนี้หรือข้างในจมูกคือบริเวณจมูกบริเวณจมูกใช่ถูกต้องเลยค่ะมีปัญหากับหัวใจหรือว่าเรื่องภายในความดันโลหิตสูงแน่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะว่าจมูกเนี่ยคือมีส่วนเชื่อมโยงกับหัวใจของเราเนี่ยโดยตรงเลยพี่อิ๋วโอ้ก็คงต้องไปเช็คในเรื่องของความดันเลยนะถ้าเห็นสิวขึ้นที่จมูกเยอะๆต้องเช็คกันหน่อยมาดูกันที่อีกที่นึงนั่นก็คือส่วนของ T โซน T โซนนั่นก็คือส่วนของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นตัว T นั่นเองนะคะหน้าผากจมูกแล้วก็ตรงข่างนี้เองนะคะจมูกของคุณเนี่ยเชื่อมโยงกับตับค่ะคุณผู้ชมผู้ที่ติดเหล้าแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับนะคะอย่างเช่นมะเร็งบางครั้งก็จะมีจมูกแดงขึ้นด้วยนะคะดังนั้นสิวตำแหน่งนี้นะคะจะบอกได้ว่าตับของคุณกำลังมีปัญหาขึ้นแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่ขึ้นแค่จมูกตาหูคางหรือหน้าผากนะจะบอกว่านี่จะมีขึ้นในหูสำหรับคนที่ชอบทานเหล้าชอบปาร์ตี้สังสรรค์มักจะมีสิวขึ้นทีโซนใช่ไหมเป็นเพราะว่าตับทำงานหนักเกินไปใช่ป่ะดีนะไม่ค่อยสังสรรค์ไม่มีสิวเลยสักเม็ดโอ้โห เป็นคนดีใช่แล้วออกกำลังกายทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายก็เลยแบบเป็นแม่สีเรือนค่ะคนนี้เขาเป็นแม่สีเรือนเดี๋ยวค่อยไว้ใช้ค่ะพี่อิ๋วค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงกันแม่สีเรือนแค่แบบเป็นผู้หญิงที่ดูรักสุขภาพรักสุขภาพนะน้องเบลเขาออกกำลังกายถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะใครที่มีสิวขึ้นในหูโอ๊ยเคยไหมน้องเบลอันนี้จะบอกว่าเคยเป็นนะคือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าเราสกปรกนะแต่เรายอมรับนะว่าสิวขึ้นที่หูแต่ว่ามันบ่งบอกว่าเราจะเป็นโรคอะไรเขาบอกว่าหูนี่นะคะเชื่อมโยงโดยตรงกับไตเช่นการมีสิวในตำแหน่งนี้เนี่ยอาจเป็นสัญญาณบอกได้ว่าร่างกายของคุณขาดน้ำจ้าอุ้ยเป็นบ่อยเป็นไหมเพราะฉะนั้นพี่อยู่เมื่อก่อนสังเกตดูถ้าตอนนี้เนี่ยสิวเริ่มขึ้นในบริเวณหูเป็นเพราะร่างกายขาดน้ำใช่แล้วพอมีสิวขึ้นปุ๊บลองทานน้ำให้ได้วันละ8 แก้วซิว่าสิวตรงนั้นเนี่ยจะหายไปหรือเปล่านั่นเองค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเกลือมากเกินไปอีกด้วยโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนที่ทานเค็มมากเป็นคนทานเค็มมากๆแล้วก็เป็นคนที่ทานน้ำน้อยทานน้ำน้อยทานเค็มเยอะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วถ้าทานเกลือหรือทานรสเค็มมากเกินไปเนี่ยจะทำให้กระหายน้ำใช่ทำให้ไตทำงานหนักทำให้กระหายน้ำแต่บวกเข้าไปอีกว่าเราไม่ชอบทานน้ำเยอะอย่างเงี้ยน้องเบ
็วเพราะฉะนั้นทำให้ไตทำงานหนักเลยทานน้ำเยอะๆซิเวลามีสิวขึ้นบริเวณตรงไหนเดี๋ยวเราจะลองไปสังเกตดูเดี๋ยวลองให้สิวขึ้นก่อนถ้าเราเบาในเรื่องของการทานเค็มไม่ได้เราก็ควรที่จะทานน้ำเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะไปละลายข้างในถูกต้องเลยมาดูกันที่อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือบริเวณรอบดวงตานั่นเองสิวที่ขึ้นบริเวณรอบดวงตานี้นะเป็นผิวหนังบริเวณที่เชื่อมโยงกับสุขภาพของไตค่ะรอยคล้ำใต้ตานะคะก็จะบ่งบอกอีกด้วยนะคะว่าไตเนี่ยกำลังมีปัญหาหรือว่าร่างกายของคุณกำลังขาดน้ำเช่นกันโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยคล้ำใต้ตาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่การอดนอนอย่างเดียวนะเออเป็นเพราะว่าไตของเราเนี่ยทำงานหนักไม่เพียงแค่บางคนอาจจะไม่ทานเค็มแต่ว่าทานน้ำน้อยก็จะมีปัญหาในเรื่องของไตเหมือนกันโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเบลจะลองไปทานน้ำเยอะๆดูค่ะเพราะว่าตาดำมากเลยทั้งนั้นที่แบบบางทีก็นอนวันละ 7-8 ชั่วโมงแล้วนะทุกวันเนี้ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนมาทานน้ำเยอะๆดูไม่ต้องไปพึ่งอาครีมแล้วทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบริเวณเนี่ยนะที่มักจะมีสิวขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือบริเวณคางค่ะพี่อิ๋วคะสำหรับคางเนี่ยนะเชื่อมโยงกับลำไส้เล็กเลยนั่นเองและที่สำคัญเนี่ยถ้าใครมีสิวขึ้นบริเวณคางเนี่ยนะคะควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกินมากๆเลยนั่นเองคือแบบต้องดูแลอาหารการกินทุกอย่างเลยถ้าขึ้นบริเวณนี้ปุ๊บแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแล้วก็อาหารที่มีรสมันให้เปลี่ยนมาทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารและที่สำคัญเนี่ยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยมาดูกันที่อีกจุดนึงเวลาเรายิ้มก็จะเห็นได้ชัดนั่นก็คือบริเวณแก้มส่วนบนนั่นเองอันนี้เคยเป็นพี่อิ๋วจะบอกว่าเคยเป็นคือเม็ดใหญ่ตรงนี้เลยเหรออ๋อตรงนี้เลยคือแบบรู้สึกเครียดละเม็ดก็ใหญ่เดี๋ยวคอยดูนะหายก็ต้องเป็นจุดด่างดำอีกแล้วไม่ใช่แค่ว่ารอวันหายนะเป็นก็นานหลายวันนะเป็นก็นานมากพอหายปุ๊บเป็นรอยจุดด่างดำอีกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยใช่ค่ะสำหรับแก้มส่วนบนนี้นะคะจะเชื่อมโยงกับปอดการสูดลมหายใจเอามลพิษเข้าไปนะคะก็คือสาเหตุหนึ่งที่จะนอกจากจะสูดเอาเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือว่าปลอกหมอนแล้วนะคะทำให้ใบหน้าของคุณเกิดสิวได้ด้วยซึ่งปลอกหมอนผ้าปูที่นอนอะไรของเราเนี่ยเราควรที่จะมีการซักแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆเพื่อที่จะเราไม่ต้องสูดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเข้าไปก็จะทำให้เกิดสิวบริเวณใบหน้าด้วยถือว่าดีมากๆเลยพี่อุ๋ยบางทีแบบการที่เราหาสาเหตุของสิวคือไม่ได้เฮ้ยต้องเล็บสกปรกแน่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากที่นอนหมอนเราอันนี้แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อบ้าเหรอไม่จริงเหมือนคุยเรื่องความสุขความงามกันแป๊บเดียวเองนะแต่ว่าเราก็หมดก็หมดเดี๋ยวค่อยมากลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ละกันสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของเราก่อนนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ B1 ซินวี่เบต้ากูแคร์และสบู่สมุนไพร Fit to You ด้วยค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยเลยนะคะถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวไหนปุ๊บโทรศัพท์เข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการของผู้หญิงอยากสวยหมดลงแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ